อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร กัมพูชานั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนำเข้าระบบเอาอุปกรณ์จากขายของจีนเป็นจำนวนหลายอยู่ในลำดับต้นๆของอาเซียนเลยก็ว่าได้โดยในส่วนระยะหลังนับตั้งแต่ประมาณช่วงปี2019มาจนถึงในปัจจุบันอัตราการนำเข้าระบบอาวุธของกองทัพกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าโดยเฉพาะแม้นเป็นระบบอาวุธในแนวรุกเป็นหลักหนึ่งในนั้นก็คือระบบยิงขีปนาวุธหรือว่าระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS ในรุ่นPHL 03หรือว่า BM 30 Smurf ในเวอร์ชั่นของจีนซึ่งการสั่งซื้อเอาระบบดังกล่าวเข้ามาประจำการของกองทัพกัมพูชาถือว่าเป็นการสั่งซื้อระบบอาวุธขนาดนักรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ว่าการสั่งซื้อในครั้งนี้กองทัพกัมพูชามีการสั่งซื้อในปริมาณที่วันหลายจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยระบุว่ากองทัพของกัมพูชามีระบบเครื่องยิงจรวดแบบ PHL 03ประจำการแล้วในเบื้องต้นก็คือ40เครื่องยิง40ระบบแต่ว่าในจำนวนดังกล่าวยังประกอบมีภาคส่วนที่กำลังทำการสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกก็ประเมินการว่าน่าจะมีหลายกว่า50เครื่องหลังจากที่มีการส่งมอบครบตามจำนวนและสิ่งที่สำคัญก็คือระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องประเภท PHL 03หรือ BM 30 Smurf มันเป็นระบบเครื่องยิงจรวด MLRS ที่มีระยะการยิงที่ว่าไกลและการสื่อเอาระบบดังกล่าวเข้ามาประจำการในครั้งนี้ของกองทัพกัมพูชาก็มีจุดประสงค์เป้าหมายในการยักแก้เกมเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาการนำใส่ระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของกองทัพกัมพูชาถือว่าประสบกับความล้มเหลวเนื่องจากว่ามันมีระยะการยิงที่สั้นเมื่อเปรียบเทียบกันกับระบบ PHL 03ยกตัวอย่างเช่นระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM Soviet Krab ขนาด122มิลลิเมตรที่กองทัพกัมพูชานิยมใส่ยางแพร่หลายโดยในส่วนระยะเวลาดังกล่าวกองทัพกัมพูชาให้ความสำคัญในด้านของการเพิ่มจำนวนการนำใส่เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องซึ่งจะมุ่งเน้นในแง่ของการโจมตีแบบทำลายล้างสูงแต่ข้อเสียที่สำคัญของระบบ BM Soviet หรือว่าจรวดแบบขนาด122มิลลิเมตรก็คืออัตราการยิงของมันจะสูงก็จริงแต่ขาดประสิทธิภาพในด้านของความแม่นยำและก็มีพิสัยการยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งในระยะทางดังกล่าวมันเป็นระยะทางที่เฮ็ดให้ระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของกองทัพกัมพูชาขนาด122มิลลิเมตรตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากระบบปืนใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแม้เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ระบบ BM Soviet ของกองทัพกัมพูชาถูกถล่มโดยลูกปืนใหญ่ของปืนใหญ่อัตราจรแบบซีซ่าของกองทัพไทยซึ่งมีความแม่นยำที่สูงและก็มีระยะการยิงหวังผลไกลอยู่ที่ประมาณ40ไปจนถึงระดับ50กิโลเมตรซึ่งในระยะทางดังกล่าวมันสามารถหลินงานระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM Soviet ของกองทัพกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการเผชิญหน้ากันในครั้งนั้นเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าระบบปืนใหญ่อัตราจรถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM Soviet ขนาด122มิลลิเมตรและเมื่อกองทัพของกัมพูชาเห็นส่องโหว่ของตนเองลักษณะดังกล่าวจึงได้มีการสั่งซื้อระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องในรุ่น PHL 03เข้ามาประจำการเนื่องจากว่าจะเป็นระบบที่มีระยะการยิงที่ใกล้กว่าจรวด BM Soviet Krab หลายเท่าโดยระยะการยิงตามแบบมาตรฐานของเครื่องยิงจรวด BM 30 Smurf หรือว่า PHL 03จะอยู่ที่ประมาณ70ไปจนถึงครับ130กิโลเมตรและบางรุ่นสามารถยิงได้ไกลสูงถึงระดับ160กิโลเมตรโดยในระยะทางดังกล่าวกองทัพของกัมพูชาเองก็ประเมินแล้วว่าจะส่งผลให้ระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของพวกเขาในรุ่นดังกล่าว
อยู่นอกรัศมีการโจมตีของบรรดาระบบปืนใหญ่แบบอาตาจอนของฝ่ายกรมการขามซึ่งเจตไอมันมีอัตราการอยู่รอดที่สูงกว่าเพราะว่าระบบปืนใหญ่ส่วนใหญ่แหละจะมีระยะการยิงอยู่ที่30ไปจนถึงระดับ50กิโลเมตรสำหรับระยะการยิงที่มีประสิทธิภาพแต่การที่กองทัพของกัมพูชาได้รับเครื่องยิงจรวดที่มีระยะการปล่อยหลายกว่าระดับ130กิโลเมตรจะเหตุให้ระบบดังกล่าวสามารถโจมตีพื้นที่แนวหลังของฝ่ายศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดถึงสามารถดำเนินการตอบโต้ในส่วนที่เป็นระบบปืนใหญ่ของฝ่ายศัตรูได้อีกเช่นกันและสิ่งที่สำคัญอีกบางประการก็คือระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่กองทัพกัมพูชามีการสั่งซื้อมาจากจีนสามารถรองรับการนำใส่ระบบจรวดมิสไซล์นำวิธีโดยระบบ GPS ซึ่งสามารถทำการโจมที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำแบบเฉพาะจุดคล้ายๆกันกับระบบแบบ Turbo S ของกองทัพรัสเซียและเจ้งเมนวาระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง PSL 03จะมีอัตรากำลังการยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12ลูกซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกันกับระบบ BMCS ที่สามารถบรรจุจรวดได้40ลูกแต่ว่าระบบ PL03 ข้อดีก็คือมีระยะการยิงที่ไกลบวกกับอำนาจการทำลายล้างที่สูงและก็สามารถรองรับหัวหบในแบบต่างๆได้อย่างหลากหลายบ่ว่าจะเป็นหัวหบระเบิดแห้งสูงหัวหบแบบแตกสเก็ตหรือการนำใส่ประเภทแบบคลัสเตอร์บอมก็สามารถติดตั้งได้และสิ่งสำคัญก็คือบางรุ่นสามารถยิงแบบโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุดเนื่องจากว่ามีระบบการนำทางแบบ GPS ซึ่งนี่ถือว่าเป็นระบบอาวุธหลุดใหม่ที่กองทัพของกัมพูชานำเข้ามาเพื่อตอบโต้ต่อกับระบบปืนใหญ่อาตาจอนของประเทศเพื่อนบ้านที่เคยสร้างความเสียหายให้กับระบบเครื่องยิงจรวด BMCS ของพวกเขาและนอกจากนี้กองทัพของกัมพูชาก็ยังมีการสั่งซื้อในส่วนที่เป็นระบบปืนใหญ่จากจีนเข้ามาประจำการซึ่งระบบปืนใหญ่รุ่นใหม่ที่กองทัพของกัมพูชาได้รับมอบกล่าวกันว่ามีประสิทธิภาพที่สูงเทียบเท่าไรกับระบบปืนใหญ่ ATMG ของกองทัพบกไทยและสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดซื้อระบบอาวุธในแต่ละครั้งของกองทัพกัมพูชาพวกเขาจะมีการสั่งซื้อในปริมาณที่วันหลายโดยเฉพาะแมนการสั่งซื้อล็อตล่าสุดที่เป็นระบบเครื่องยิงจรวด MLRS แบบ PHL 03ที่มีการหับมอบไปแล้วหลายกว่า40เครื่องยิงตลอดถึงระบบปืนใหญ่แบบอาตาจอนก็มีจำนวนการผลิตประจำการหลายกว่า30กระบอกแล้วอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร